ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติติจเจริญสุขญาติโยมแล้วก็ขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถระอนุเถระเพื่อนสาธมิตรทั้งหลายขอเรียนนอบน้อมด้วยกายพนามวจีพนามมโนพนามขอนอบน้อมพระเถระอนุเถระหลวงปู่พระหลานตาเจ้าทั้งหลายทั่วทั้งแสนโกฏจักรวาล ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ปฏิบัติตรงโดยช่วยสัตว์โลกมาหลายโกฏหลายกับปีก็ดีถือว่าคุณแห่งพระพุทธเจ้าทำให้เราได้ร่มเย็นนั่นแหละแต่พระพุทธธรรมพระสงฆ์คำสอนของพระพุทธองค์ก็ดีคำสอนของหลวงปู่ต่างๆเช่นหลวงปู่สังวานหลวงปู่หลวงพ่อสนองหลวงปู่เกื้อนที่เป็นสัมมาทิฏฐิถือว่าเป็นของอัศจรรย์เป็นของคู่โลกความดีเป็นของคู่โลกก็เหมือนหลวงปู่ที่ปู่แสวงหลวงพ่อแสวงที่อยู่นู่นเนาะที่อยู่ยะโสธร สายก็ของหลวงพ่อชา ท่านชอบมากความวิเวกแล้วก็บอกว่าเขายกย่องให้หลวงปู่เป็นพระเจ้าหน้าที่เหมือนสันติบาลสันติบาลพระ คอยดูสอดส่องผู้ที่แตกแถวแตกแนวอะไรอย่างเงี้ยท่านดุก็บอกท่านอยู่องค์เดียวหนุ่มๆวัดของท่าน300กว่าไร่300กว่าต้นไม้นี่สวยมากนะเหมือนป่าช้าบูมแมลงไม้ทีมากนั่นนะแล้วท่านก็ล้อมรั้วของท่านได้ล้อมรั้วเสร็จนั่นนะแล้วก็ดีมากต้นไม้ใหญ่น้อยมันขึ้นอย่างกับนิ้วมือโอ้โหวัดสังฆทานสู้ไม่ได้นั่นนะรักต้นไม้มากให้ผมตายก่อนค่อยสร้างสวยๆงามๆนั่นนะตึกรามอะไรเนี่ยพระอยู่กันตอนหลังหลวงปู่ชลาแล้วก็มาอยู่กันที่ห้าองค์นะเห็นมาท่านอยู่ได้เนี่ยท่านเห็นมาท่านบอกว่าเผาหลวงปู่ตายแล้วก็7วันก็เผาเลยนะ4-5วันอะไรเงี้ย
ท่านก็ยังฝืนๆนะให้ญาติโยมได้มาเผาแล้วก็ต้องรีบกลับ มันไม่มีห้องน้ำห้องน้ำมีไม่กี่ห้องท่านก็บอกว่านู่นนะห้องน้ำอินเดียก็แล้วกันว่าเราก็เลยบอกว่ามันติดแอร์ด้วยนะรอบทิศทางนั่นห้องน้ำอินเดียบอกเอาเสียมเอาจอบไปด้วยเราก็พูดกับพระนะนั่นน่ะ400กว่าลงเขาบอกว่าไม่ต้องทำเอามาไว้ที่ครัวกลางแม่ครัวก็มีสัก 3-40 ผมทำไม่ทันทำทั้งวันทีนี้เราก็ชอบเอาลงทานไปถ้าไปก่อนมันก็เงียบโหยไม่มีใครมาเลยนึกอายเขาเนาะพอเย็นๆก็ชักมีคนมาวันนั้นยังไม่ได้ทำลุกขึ้นอีกวันหรือว่าทำเย็นๆนั่นคนมาแล้วไอ้วันที่วันเผานี่วันเผาหรือไงน้ำนี่ครึ่งวันนี่50กะลอนไอ้กะลอนแพ็คใจถังใหญ่ๆนั่นแหละต้มเลี้ยงนะเพราะว่าอากาศมันก็ดีนะมันก็ไม่ฝนไม่ตกนั่นแหละโยมคนลูกศิษย์สาขาหลวงพ่อจามีเหมือน300วัดมั้ง300กว่าวัดเขาเดี๋ยวนี้มันโลกออนไลน์โลกโซเชียลของเขาเนาะเขาก็รู้ก็มากันมาถึงเมืองเลยภูเก็ตอะไรต่ออะไรมากันแต่อยู่ไม่ได้เพราะมันไม่สะดวกน้ำก็ท่านคงเจาะน้ำบาดาลมันตื้นถ้าหลวงตู่อยู่กัน4-5องค์มันก็พอไอ้ไฟฟ้าก็กระท่อนกระแท่นเดี๋ยวดับเดี๋ยวติดทำไปทำมาเขาก็บอกว่าไปทำมั่นมาตรฐานเลยมันเข้ามาในวัดเดี๋ยวกลางคืนมันจะลำบากนี่นะโยมเพราะหลวงปู่ท่านรักธรรมชาติท่านไม่ชอบให้เสียงดังเลยอะไรต่ออะไรท่านอยู่ได้แล้วเป็นบ้านวัดบ้านเกิดท่านด้วยนั่นเห็นไหม เพราะฉะนั้นนะเราเขาก็บอกว่าที่แรกเขาจะไม่ทำด้วยนะเขาเห็นว่ามาตะจ้อเลยเขาก็เลยให้เข้าไปทำลงทานเราก็ขำๆเหมือนกันว่าบอกว่า400โลงเขาไม่ให้ทำนั่นเห็นไหมเขาให้ไปให้ครัวกลางทำมันทำไม่ทันนั่นเองมาก็ดีว่าคนก็ไปใส่ไฟแล้วก็ปักกลับใส่แล้วก็กลับนั่นนะคุณโยมแต่ป่าไม้ท่านดีมากอนุรักษ์ไว้ดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าทองผาภูมิเรารักษาป่าไม่ให้ไฟลุกได้ตำภูเขานะสวยมากทองผาภูมิก็สวยนั่นแหละวังน้ำเขียวทานุรักษ์ป่าเงี้ยดีมากเลยเพราะว่าเห็นไหมหลวงพ่อสนองท่านรักของท่านมากวังน้ำเขียวกิจสนาอะไรเงี้ยท่านอยากให้เป็นธรรมชาติเยอะๆนี่แหละความเป็นธรรมชาติ
ทำให้คนเนี่ยคลายทุกข์คนมีทุกข์คนทะเลาะกันตีกันเห็นไหมมันมากเข้าทุกวันนี้เห็นไหมที่เรียกว่ากาลยุคมันเกิดผัวเมียกันก็คุยกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละเด่นยังก็ไปขายงัวทีนี้ก็ไม่ให้สามีกดไอเอทีเอ็มอะไรกดไม่เงินไม่ออกกลับมาก็มาแทงเมียตายน่าเห็นไหมความโกรธนี่แหละความโกรธความผูกโกรธบางคนก็บอกว่าโยมเนี่ยก็เป็นคุณครูโยมบอกว่าอีฉันนะรู้หมดตำราแต่สมาธิเนี่ยมันจะจับจุดยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงให้มันมาตรฐานหรือว่าให้มันเป็นหนึ่งนั่นทำไม่ได้เพราะนั่นแหละคนที่เรียนรู้เยอะๆหลวงพ่อชาบอกว่าทิ้งตำรามันให้หมดเห็นไหมเหมือนยังกับว่าให้ลืมมันให้หมดแต่ให้มีตัวรู้ฝึกฝนตัวรู้ให้เกิดให้ได้ตัวรู้นี่เองที่เป็นวิปัสสนาถ้าเขาก็เรียกสองอย่างสมาธิวิปัสสนาเนี่ยเห็นไหมแต่มันตัวเดียวกันก็ท่านบอกว่ามันตัวเดียวกันนี่แหละถ้าเรามีสมาธิเราก็มีตัวรู้เราก็มีเห็นไหมอุเบกขาญาณ นั่นแหละอุเบกขาความเมตตากรุณารู้จักมีขอบเขตมีนั่นแหละมีความเพียรมากอะไรต่ออะไรจนเห็นไหมแม่ชีไปปฏิบัติกับหลวงปู่ศิลาก็ดีอะไรต่ออะไรฉันไม่ได้กรรมฐานก็ตายอยู่กับหลวงปู่นี่แหละนั่นเห็นไหมพอไปเห็นที่มันสปายะสงบนั่นนะมีครูคอยบังคับนั่นนะแล้วก็มีศรัทธาเนี่ยมีทั้งสามการมีศรัทธามีครูบาอาจารย์คอยพูดคอยอบรมเนี่ยเมื่อยามลูกศิษย์ไม่นั่นใช่ไหมเหมือนว่ามันจะอ่อนลงจะอ่อนลงครูบาอาจารย์ก็เหมือนมาให้กำลังใจนั่นน่ะอดข้าว7วัน8วันเนี่ยแม่ชีก็เอาทำนี่ดินักปฏิบัติเห็นนะท่านก็บอกไม่กลัวเป็นกลัวตายหลวงพ่อนั้นโยมมาพูดเราไม่กลัวตายเพราะมันจะต้องตายเราไม่กลัวเจ็บมันก็เจ็บอยู่เรื่อยๆนะเราก็ทนเอาอะไรต่ออะไรยอมคนที่พูดเข้าท่าเนาะนั่นน่ะถ้าเรากลัวตายมันก็มาเกิดอีกมาทุกข์อีกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราทุกข์กับคำสอนพุทธองค์ไม่เป็นไรเห็นไหมเราทุกข์กับสิ่งภายนอกมัวเมานั่นเนี่ยเห็นไหมทุกข์มากไปบวชแล้วเขาก็ยังตามไปนั่นน่ะมันจะ
มันจะหลุดหรือไม่หลุดใช่ไหมเนี่ยนี่แหละหลวงพ่อดีใจหลวงปู่ดีใจที่ญาติโยมเกิดมาแล้วก็ทำมาหากินได้สุจริตใจได้ดีอ้าวเป็นนักแสดงเป็นอะไรอ้าวไปกินมาอะไรกันนี่แหละเห็นไหมกินผิดกินถูกนั่นนะเห็นไหมกินเป็นทุกข์นี่แหละบาปถ้าตำรวจไม่จับเราก็ทุกคนมันไม่บาปหรอกตำรวจจับเอาจริงจริงจังๆก็หมดนั่นแหละเห็นไหมหมดสตังค์นั่นแหละใช่ไหมถ้าเราไม่มีสตังค์คฤหัสถ์นี่มันทุกข์เนาะนั่นแหละไปขอใครแกมือตีนดีทำไมมาขอก็นั่นแหละก็มันหมดซะจนคิดไม่ออกนั่นแหละเห็นไหมคนบางคนคิดไม่ออกก็รักเขาดีกว่าขโมยเขาดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะคุณโยมมาวัดคุณโยมมาหาคำสอนเนี่ยพระพุทธองค์ถูกแล้วนะครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูนั่นน่ะเป็นผู้รู้จริงๆว่าลูกเอ้ยถ้าเดินไปผิดทางนะมันก็จะทุกข์ตลอดชีวิตถ้ามันเดินถูกทางอ่ะมันก็ร่ำรวยใช่ไหมร่ำรวยบริสุทธิ์ใจมันก็ไม่ทุกข์อะไรนั่นแหละใช่ไหมทีนี้ถ้าเราไม่ทำอายุมากไปทำบางทีโชคดีถ้าได้สมาธิไปก็โชคดีถ้ามันหลงไปซะแล้วเห็นไหมตีพ่อแม่ตีลูกตีเมียตายอะไรต่ออะไรเห็นไหมบางคนเห็นไหมไล่แม่แต่พ่อตาภรรยามาอยู่ได้แต่ไล่แม่ของตัวเองให้ออกจากบ้านแม่ก็ต้องร้องไห้ไปอยู่กับคนไหนก็ลำบากไปอยู่กับพระลูกชายเห็นไหมนี่แหละถึงบอกว่ามาบวชกันเพราะว่ายังมีลูกเยอะถ้ามีคนสองคนถ้าพึ่งลูกไม่ได้แม่ก็น่าสงสารนั่นแหละที่บอกว่าทีนี้ก็คนองค์นี้ท่านไม่ได้เป็นสมภารท่านก็ไปปรึกษาสมภารว่าให้แม่ผมมาอยู่วัดได้มั้ยเอาสินะแม่ก็ชราแล้วนั่นน่ะเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงพ่อได้สองคนเขาอนุญาตนั่นน่ะไม่มีใครนินทาก็เพราะว่าพ่อแม่เขามีบุญคุณกับพวกเรานั่นน่ะถึงบอกว่าคนเลี้ยงพ่อแม่เป็นผู้เจริญไม่พ่อแม่ลำบากไม่พ่อแม่ทุกข์ยากนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะทุกวันนี้เห็นไหมพอได้ยินแล้วก็เศร้าใจที่มีครูบาอาจารย์ดีเนี่ยเห็นมาหลวงพ่อท่านทำมาไว้ให้ลูกผู้หญิงลูกผู้ชายมาปฏิบัติธรรมจะได้ไม่เสียใจใช่ไหมมีทรัพย์รู้จักใช้ทรัพย์ส่วนหนึ่งเอาไว้ทำบุญส่วนหนึ่งเอาไว้เมื่อยามชราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเห็นไหมอีกส่วนหนึ่งเอาไว้สมเคราะห์ญาติเพื่อนฝูงเนี่ยวิสาขาถ้าฉลาดเห็นไหมพอดีบังเอิญก็รวยด้วยเป็นมหาเศรษฐีก็ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมนี่แหละเป็น
เป็นกุลสตรีที่พุทธเจ้าก็ยกย่องว่าแม่วิสาขาเป็นอุบาสิกาที่ช่วยเหลือสังคมในยุคนั้นแล้วก็เอามาเป็นตัวอย่างในสังคมยุคนี้ได้ทีนี้แม่วิสาขาใจร้ายเหลือเกินไม่ให้ใครเลยเนี่ยก็ไม่มีประวัติใช่ไหมแม่วิสาขาทำความดีมาเหมือนสี่ห้าพุทธเจ้านั่นใช่ไหมมาทันพระพุทธองค์ตอนพระโคดมเนี่ยจะมั่งคั่งบริบูรณ์มั่งคั่งนั่นเห็นไหมเป็นมหาเศรษฐีได้ช่วยสังคมได้ได้ช่วยศาสนาได้ช่วยครอบครัวทั้งพ่อผัวด้วยใช่ไหมให้เป็นสัมมาทิฏฐิเป็นตัวอย่างพ่อผัวต้องเรียกมาตาวิสาขาเรียกวิสาขาเป็นแม่ในศาสนาว่าคนนี้ให้เรามีตาสว่างหูตาสว่างไม่งั้นไม่ได้วิสาขาแนะนำหรือว่าเอาพระพุทธองค์มาบ้านมาทำบุญพ่อผัวก็นับถือลัทธิแก้ผ้าไงพระแก้ผ้า นั่นน่ะทีนี้ก็วิสาขาไม่มองทำไมเจ้าไม่มองพระของเราจะไม่ไหว้พระของเราเลยทำไมแกไหว้แต่พระของแกอะไรต่ออะไรก็เหมือนขัดกันหมดเนี่ยทำไปทำมาวิสาขาแก้ตกหมดใช่ไหมที่บางคนก็คงเคยได้ฟังความเป็นระเบียบเรียบร้อยรู้จักตื่นก่อนนอนทีหลังแม่ผัวพ่อผัวแม่ผัวยังไม่หลับอย่าเพิ่งนอนนะเห็นมั้ยไฟภายนอกอย่าเอานำเข้ามาไฟภายในอย่านำออกนั่นน่ะพ่อผัวก็ตีไม่เป็นแหมแค่ไฟเศรษฐีก็อย่าไม่มีไม้ขีดเนี่ยสมัยก่อนก็ต้องตีเหล็กไฟนะคนป่าก็บางที่ก็เก่งนะใช้ไม้หมุนทำให้ไฟลุกได้นั่นน่ะทีนี้ไฟลุกแล้วก็ต้องไปหาฟืนแห้งมาสุมมาไว้บางคนที่ชีวิตบ้านนอกตีเหล็กไฟให้มันลุกเราก็เป็นเด็กๆเราก็ยังหัดตีไม่ค่อยลุกมันไม่เกิดประกายไฟ นั่นน่ะทีนี้ก็แหมแค่ไฟทำไมเขามาขอทำไมขี้เหนียวเหลือเกินตอนหลังวิสาขาก็บอกหมดว่าแก้ตกหมดน่ะไฟอันนี้คือพ่อผัวแม่ผัวจะพูดดีมั่งไม่ดีมั่งก็ต้องเก็บเอาไว้ไม่ไปแพร่งพายให้คนข้างนอกฟังนี่ไม่ใช่ไฟอะไรไม่ใช่ไฟฟืน ทุกวันนี้ไฟฟืนมันลุกนะมันลุกบ้านมันเผาบ้านลูกตายพ่อตายภรรยาตายเป็นที่เราบอกว่า คนเราเกิดอะไรขึ้นมาก็คิดไม่ออกจะทำยังไงคนอยู่ในบ้านจะเอาออกมาให้ได้นั่นน่ะฝันเฟินก็ไม่มีนั่นเองไหมฝันไฟมากๆเขาก็หายใจไม่ออกก็ตาย
บางทีไฟลุกท่วมตัวเห็นแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะมันติดประตูเหล็กมั่งอะไรมั่งเราก็บอกว่าเอาโซ่สิเอารถสิชุดเลยให้ประตูหลุดออกมาดูที่มันจะหลุดไหมนั่นน่ะเนี่ยเห็นไหมความตายบางลูกผู้หญิงบางคนก็ถูกไฟไหม้คนก็อยู่หน้าบ้านเยอะแต่ก็ช่วยกันไม่ได้นี่แหละโยมแล้วเห็นไหมซึนามิอินโดวันเมื่อวานไงตายไป400นั่นเองมาคือนามิภูเขาไฟไออะไรคือนามิมันเกิดแผ่นดินไหวอะไรต่อนี่แหละโยมตายเมื่อปีกายก็400ปีนี้ก็400นั่นเองมามันงวดเก่าแล้วเราจะเอาอะไรเป็นที่พึ่งก็ถามใจเราเหอะนั่นน่ะเราไปนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านชอบอยู่ธรรมชาติอยู่ป่าอยู่ดงนั่นน่ะท่านไม่ไอ้นั่นน่ะนั่นน่ะท่านก็ไม่บางที่ไม่เอาน่ะเรื่องวัตถุบางที่ก็เอาบางทีก็สร้างพระพุทธรูปนั่นน่ะท่านบอกว่าเกาะบุญไปหลวงปู่สังวานบอกเราอยากสร้างพระมันอยู่นานนั่นน่ะพระอยู่นานกับเราเดี๋ยวก็ตายแล้วพระนเรศวรก็พูดอย่างนั้นสร้างพระไว้ดีกว่าเห็นไหมสร้างพระไว้คนกราบไหว้นี่แหละโยมความดีเนี่ยเห็นไหมถึงว่าไปให้อะไรก็ไม่ดีไม่ดีเท่ากับความหิวโหยเนี่ยเอาอะไรไปให้ก็ไม่ดีต้องให้อาหารให้ข้าวให้น้ำและนิยมก็เลยบอกว่าทำยังไงเนาะเราจะมีรถสองแถวหรือรถ6 ล้อเอาไว้ทำลงทานใช่ครูบาอาจารย์นั่นน่ะช่วยทุกข์ภัยอะไรต่ออะไรเช่นอย่างเอาทุกข์ภัยที่ตะกัวป่าหลวงพ่อสนองไปเลยสามารถไปช่วยกันไม่มีอะไรก็เอาถั่วเขียวนั่นแหละไปเพาะนะมันเร็วจะได้ผัดถั่วงอกก็ยังดีนะเพราะมันลำบากพอถึงเวลานั้นนั่นน่ะหลวงพ่อท่านมีแต่ให้จริงๆไปเดินทุดงท่านก็ให้นั่นน่ะแล้วบุญกลับมาบุญความดีกลับมาไปบิณฑบาตคนมันก็ให้มันให้ผักมาเยอะเลยนั่นเนี่ยไม่หมดเนี่ยให้กันไปให้กันมาถ้าเราไม่ให้เลยนั่นเนี่ยเห็นไหมเราก็เอาอย่างเดียวมันก็ไม่เจือจานมันก็ไม่สนุกนะนั่นเนี่ยเห็นไหมบางคนเนี่ยไปทำไมไปทุดงกันทำไมอินเดียไปเผยแพร่ทำไมเมืองไทยยังเผยแพร่ไม่หมดเลยหลวงพ่อท่านก็รู้นั่นแหละว่าเราอยากจะเอาศาสนาไปคืนน่ะเหมือนไปคืนเอาความดีที่ท่านรู้เห็นเนี่ยไปคืนนั่นน่ะแม้กระทั่งไปทำให้ดูเดินให้ดูนั่นน่ะกินนอนให้ดูใช่ไหมปัดฝาดให้ดูในแล้วเราดีใจแหม
ไม่มีองค์ไหนเลยที่จะเป็นนักต่อสู้อย่างกับหลวงพ่อสนองนั่นน่ะเราก็ดีใจครูบาอาจารย์ชื่นชมมันยังไม่มีตัวเก่งตัวอดทนกล้าเป็นกล้าตายนั่นน่ะไม่กลัวตายนั่นเองมาเดินไปฝ่าเท้าแตกเป็นพวกเราก็แทบจะงอเลยเอายางูแปะเอาผ้าพันไว้พรุ่งนี้เดินได้โหโยมผู้หญิงบางคนก็เปิดเหมือนกันแตกเดินจนฝ่าเท้าแตกเนี่ยโยมลองนึกดูสิว่าครูบาอาจารย์อดทนจริงๆนั่นน่ะความดีนี่แหละตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้คือความดีนั่นเองเพราะฉะนั้นน่ะญาติโยมเราทำเป็นนิสัยของเราเราจะว่ามันจะสำเร็จไหมถ้าใครอยากสำเร็จก็เหมือนคุณครูเมื่อเช้านี่แหละเนี่ยแกบอกว่ามันศึกษาหมดแล้วเพราะว่าแกเป็นครูแต่ใจมันยังไม่ยอมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งแล้วมันว่างแล้วอย่าไปถอยออกมาให้มันว่างให้ชำนาญนั่นน่ะแล้วพอออกมาแล้วทีนี้มันก็อยากจะให้เข้าไปสงบอีกมันก็ไม่ยอมเข้าเลยคราวนี้ถ้าเข้าทำนานแล้วมันกลายเป็นวัดสีทั้งห้านะจะเข้าตอนไหนก็ได้ใช่ไหมโยมตกเครื่องบินตกคนที่ปฏิบัติได้เห็นไหมข้างบนยังไม่ถึงพื้นแต่จิตของเขาแยกลูกแยกนามไปแล้วเห็นไหมถ้าเขารู้ว่าเครื่องบินจบนั่นที่หลวงปู่ที่ตกเครื่องบินใช่ไหมหลวงพ่อจวนหลวงพ่อวันหลวงพ่อสิงห์ทองอะไรต่ออะไรหลายองค์ตกเครื่องบินก็ไม่เป็นไรเพราะท่านทำได้แล้วท่านก็รู้ว่าท่านถึงคราวตายนั่นเห็นไหมท่านทำได้แต่พวกเราขับรถเครื่องตายขับรถบนถนนตายรถเครื่องตายปีละ20,000บาทเจ็บรวมแล้วเหมือน6-7 แสนผู้ที่บาดเจ็บโทรทัศน์เขาก็พูดเรื่องสถิติปีหนึ่งชาวไทยเห็นไหมจึงบอกว่าทรัพยากรมนุษย์ที่แทนที่จะไว้ช่วยพ่อแม่ตายเร็วอีกเห็นไหมพ่อแม่ยังไม่ตายนี่น่าคิดนะโยมถ้าเรานึกถึงพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรานึกถึงเราภาวนานั่นน่ะไม่ให้ใจร้อนนะให้อดทนให้เมตตาซึ่งกันและกันนั่นน่ะความดีที่ทุกคนได้เกิดมาเนี่ยมันเกิดยากเห็นไหมมันตายง่ายมันเกิดยากมันไปเกิดอย่างอื่นถ้าเยอะนั่นน่ะเห็นไหมเกิดเป็นมกเป็นปวกลูกมันก็ออกลูกมาเป็นตัวเป็นไข่ไอ้วิญญาณพวกเรานี่แหละที่ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิมันมัวเมามันก็ไปเกิดได้หมดเลยนั่นน่ะมันเคิบเคิ้มใช่ไหมมันหลงไหลนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะถึงบอกว่าเห็นไหมเหมือนว่ามันหวั่นไหวนั่นน่ะ
ถ้ามันไหวไปเกิดที่ดีนั่นไม่เป็นไรมันไปเกิดเป็นเห็นไหมหินยามะมันก็หมุนพวงมาลัยไปทางอื่นดิมันก็ไม่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยเมาเพราะฉะนั้นเนี่ยมาวัดเนี่ยมาแก้มาตรวจใจเรามาดูต้นทางของจิตใจของเรานั่นเองว่าเราจะเวนเข็มทิศไปทางไหนนั่นเนี่ยเวนเข็มทิศไปทางมึนเมาเนี่ยมัวเมาเนี่ยเราก็ทุกข์นะทำให้เขาทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเนี่ยบางคนเห็นไหมที่บอกว่าตีพ่อตีแม่ไม่รู้โกรธอะไร ตีไปตีมาแผ่นดินวิ่งเข้าวัดสินะแม่ไอ้ลูกก็ตามไล่ตีเลยแผ่นดินดูดค่อยๆดูดลงดูดลงทีนี้ก็เอาเครื่องบินมาฉุดเขาบอกให้จับโซ่ไว้ มันเหมือนว่าแขนต้องจะขาดมันหนักนั่นแหละเห็นไหมแรงกรรมก็จับไม่ได้จับจะให้ถอนมันไม่ถอนนั่นแหละเอาพ่อแม่มาพ่อแม่ก็สงสารลูกขอเข้ามาก็ไม่หายนั่นแหละมันก็ดูดไปดูดจน หมดนะเห็นไหมแม่ธรณีเห็นไหมดินก็แข็งดินก็แข็งขุดก็ไม่ออกนั่นเห็นไหมจะทำไงก็ไม่ออกแรงกรรมมันเยอะก็พระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าพ่อแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกนะเห็นไหมโยมเพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่าเราเลี้ยงพ่อแม่เห็นไหมบางคนก็ดีนะพ่อแม่เคยเป็นขอทานเลี้ยงลูกเลยนะบางคนก็พ่อแม่อายุมากเข้าก็มาเจอหลวงพ่อสนองก็เลยบวชตามมาบวช บวชเป็นแม่ทีอยู่นานพอแกจะตายลูกหลานก็ไปช่วยไปอนุเคราะห์แม่เห็นไหมเนี่ยไปเลี้ยงก็ยังดียังนึกถึงความดีของพ่อแม่เห็นไหมเนี่ยเป็นว่าลำบากคนบางคนนี่เนี่ยจึงบอกว่าความกตัญญูกตเวที นี่เป็นพื้นของคนดีที่หาไม่ได้หาได้ยากเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะคนที่เข้าวัดทุกวัดเราจะต้องให้เป็นสัมมาทิฏฐิให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะภาวนาไม่เก่งก็ดีทำไปเถอะดีก็เรานอนเฉย นั่นน่ะใช่ไหมกินข้าวเฉยๆไม่ได้พิจารณาว่านี่แหละเกสาโลมาฝนก็ตกมากขึ้นก็ขอให้ญาติโยมได้เป็นสัมมาทิฏฐิขอให้อยู่ในภูมิมหาลาโภมหายะโสมหาปริลาโล ขอให้มีทรัพย์สลินคานมากมายได้ช่วยศาสนากันเนาะทุกท่านทุกคนเชิญสาธุสาธุสาธุอรหันต์ค่ะนี้ที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะพูดถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญ ค่ะขอเรียนเชิญคุณธนกฤต
ชพรพันธ์นะคะโพธิปัญจพัทธ์ค่ะถวายพระไตรแด่องค์แสดงธรรมค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะค่ะเชิญค่ะสาธุต่อไปพุทธไว้เครื่องเทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมค่ะขอเรียนเชิญคุณมันทกาวงคำค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะลำดับต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะติกาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรถ้าขอในบริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นวิชิตังปฏิตังตุมังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดความเมวะตมิชาตุลงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาขอความดำรีทั้งปวงจงเต็มที่ยันโทปนรโตยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัตตาโสติปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุสาธุสาธุค่ะขอน้อมกราบด้วยความเมตตานะจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์พระสังฆทานนะคะหลวงพ่อก็เมตตาให้ธรรมะเป็นธรรมทานบนเดินไทยนะคะเดี๋ยวในช่วงการแสดงธรรมตลอดรุ่งในวันนี้นะคะหลังจากเสร็จพิธีบนเดินไทยแล้วตอนที่ฝนตกหนักมากนะคะสำหรับท่านการใช้สถานที่นั้นเป็นชั้น2ศาลาเนกขัมมะในการสวดมนต์ทำวัดเย็นและเจริญพระกรรมฐานโดยพระวุฒิชัยมัทโวนะคะหลวงพ่อคำนึงให้กรรมฐานและแสดงธรรมต่อจากนั้นหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมถึง24นาฬิกาค่ะและหลังจากนั้นพระอาจารย์จรัญทักขยานโนวัดหลวงขุนวินจังหวัดเชียงใหม่เมตตาแสดงธรรมตลอดรุ่งจากนั้นทำวัดเช้าพระอาจารย์พฤทธพงศ์ทิติกุโนให้กรรมฐานค่ะนี่คือการตารางการแสดงธรรมในค่ำคืนวันนี้นะคะสำหรับสามารถถ้าสามารถติดตามรับชมผ่านทางการถ่ายทอดสดทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมินะคะและรับฟังสัญญาณเสียงสดจากการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะผ่านทางวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธค่ะค่ะท่านนั่งให้ตรงกับพระคุณเจ้านะคะช่วงท้าย2ท่านถวายด้วยกันนะคะ2คู่ค่ะค่ะเชิญค่ะค่ะเนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูฝนนะคะสำหรับท่านที่เดินทางมาบำเพ็ญกุศลที่วัดสังฆทานมาบวชได้ขับมาปฏิบัติธรรมนั้นค่ะก็ค่ะขอความกรุณาท่านต้องพกพาร่มนะคะต้องดูแลสุขภาพ
เป็นอย่างยิ่งเลยนะคะค่ะท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะจากนั้นท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้าค่ะค่ะสำหรับการจองรถเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญนะคะร่วมกับคณะมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์โดยคุณนพคุณตุ้ยจัดรถเดินทางไป8วัดด้วยกันนะคะที่จะทอดกฐินเป็นที่แรกก็คือสำนักสงฆ์ห้วยช้างเผือกนะคะที่อำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายโดยจะมีรถออกจากหน้าวัดสังฆทานในวันที่31ตุลาคมนะคะก็จะไปเช้าที่จังหวัดหนองคายค่ารถค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000 บาทค่ะติดต่อได้ที่คุณทิพย์เปรือบุญนะคะหรือที่ Facebook มอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ค่ะท่านรับผ้าแล้วยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะต่อไปขอเชิญทั้งบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดผ้าไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ค่ะอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทายธรรมหิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเอสังอุปสมุสุโคความเข้าไปลังงาเพ่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่สาธุค่ะท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะในช่วงนี้ฝนตกหนักมากนะคะสำหรับท่านที่สัญจรไปมาในพื้นที่บริเวณหน้าอุโบสถแก้วรวมถึงเส้นทางการสัญจรนะคะสำหรับนักบวชเนกขัมมะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะในการเดินไปมาระวังลื่นล้มนะคะสำหรับผู้สูงวัยทั้งหลายค่ะสำหรับต่อไปนะคะทุกท่านเต็มตัวรับพรค่ะยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนิสาครังพวงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานิท่านอุทิศแล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังพออิตาพรนิท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสัมมีชันตุจงสำเร็จโดยชาพันสาเพปุเรนุสังกปาพอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ฉันโทปนลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำลาไปสัพพโลโควินาสันตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีลิสนิชังพุทธาปัจจายโนจัตตาโลธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังตอนสี่ประการคืออายุวันหน้าสุขาภะละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนี้แลอัฏฐาสิเมอากาสิเมญาติมิตาสหะจะเมเพทานังทาขินังทาชาปุเพตกัมมันโหสลัง
บุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาหิลุนนางวาโสโกวายวัญญาปริเทวนาการร้องให้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำลายลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาทางเปตานมัทธายะเพราะว่าการร้องให้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติยาติโหญาติทั้งหลายยอมต่างอยู่อย่างนั้นยังชะโคทักขินาทินาก็ทักสินานุปาทานหิและอันทานให้แล้วสังคำหิสุปฏิทิธาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขลัดตังหิตายาตทานสุปคาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโซยาติธรรมมัวจะยังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเทตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินางกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหหิปุญญาปสุตังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรฝ่ายแล้วดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันดุสาปเทวดาพอเล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง
พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยกุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบพระพร้อมกันสามครั้งพร้อมแล้วกราบ